นาวินตาโดนดูดเรียญออกไปหมดบัญชีนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกับการโดนแก๊งมิชาชีพคอร์เซนเตอร์หลอกโอนเงินออกไปหรือดูดเงินออกไปอย่างไรบ้างนะครับต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจข่าวนี้สักเท่าไหร่นะครับก็อ่านข่าวผ่านๆเนี่ยก็คงจะคิดว่าน่าจะโดนแก๊งมิฉาชีพเนี่ยนะครับหลอกให้ติดตั้งแอปแล้วก็เป็นการรีโมท เอาเงินในบัญชีธนาคารออกไปนะครับแต่ว่าพอไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณนาวินตาแล้วที่ไปดําเนินการแจ้งความกองปราบเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแก๊งที่ดูดเงินออกไปจากกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยกำลังกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะครับซึ่งเงินที่คุณนาวินตาเนี่ยนะครับโดน ดูดออกไปเนี่ยไม่ใช่เงินสกุลบาทนะครับหรือเงินในบัญชีธนาคารแต่เป็นเงินคริปโตเคอ r e เรนซีนะครับที่มีกระเป๋า w a l l ล็ตนะครับของตัวเองอยู่นะครับทีนี้เนี่ยคุณนาวิต้าก็จะไปเข้าเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เอาไว้อ่านข่าวที่อัปเดตเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้เว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับกระเป๋าของตัวเองเพื่อยืนยัน นะครับในการที่เข้าไปใช้งานนะครับปรากฏว่าไอ้เว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ของพวกแฮกเกอร์หรือมิชาชีพเนี่ยมันตั้งขึ้นมาแล้วติดตั้งโปรแกร,รมว่าเมื่อไหร่ที่มีการเชื่อมต่อกระเป๋า wallet เนี่ยนะครับจะสามารถเนี่ยนะครับให้โอนเงินออกไปได้นะครับหรือไปทําวิธีทางของโจรเนี่ยแหละครับในการเอาเงินออกไปจากกระเป๋าดิจิตอลของเราเนี่ยอาจจะเขียนโค้ดเอาไว้หรืออาจจะโอนด้วยมือ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งกระเปะ๋าวอลเล็ตเนี่ยพอโอนออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่เลขรหัสนะครับยาวๆเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรบ้างเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับโดยที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ถ้าหากว่าเป็นแอปธนาคารทั่วไปเนี่ยเราก็จะเวลามีเงินเราโอนออกไปเราก็จะมีชื่อปลายทางใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นบัญชีม้าก็ตามแต่นี้มันมีแค่รหัสธุรกรรมเท่านั้นแล้วก็บัญชีปลายทางที่เป็นบัญชีอ d d ร e ส s เนี่ยนะครับไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ซึ่งคุณอวินต้าเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยยอมรับสภาพนะครับว่ามันตามไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปตามเส้นทางอะไรพวกนี้ได้ก็อยากจะออกมาเตือนสังคมนะครับก็จะเห็นว่ามิชาชีพทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันพัฒนาไปไกลแล้วนะครับก็ต้องระม,มัดระวังเอาไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินที่ฝากธนาคารไว้หรือเป็นเงินริปตเคอร์เรนซีมันก็มีช่องทางในการเอาออก ไปได้ทางนั้นครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดตัวระวังตัวเองเอาให้มากครับผม